สังขารเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงร่างกายตัวตนนะหรือว่าสิ่งที่ประกอบกันหรือว่าสิ่งที่ผูกตรงปรุงแต่งจากธาตุดินธาตุดินพวกเนื้อหนังนะพวกกระดูกธาตุน้ำอย่างเช่น เลือดเหงื่อธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกหรือว่าธาตุไฟนะความอบอุ่นหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟนะคะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือ เป็นสิ่งที่หมายถึงร่างกายหรือว่าตัวตนของเรานะเป็นสังขารใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดถึงเรื่องของรูปที่บอกว่าธาตุสี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะถ้าเป็นธาตุดินนี่หมายถึงเนื้อหนังกระดูกนะธาตุน้ำก็มีพวกเลือดพวกเหงื่อพวกน้ำเหลืองรู้จักน้ำเหลืองไหมเป็นไงน้ำเหลืองอ๋อเลยน้ำเหลืองเอาสีเหลืองๆเลยเป็นน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำเขียวเมื่อกลางวันกินน้ำอะไรมาน้ำแดงน้ำเหลืองในที่นี้ก็คือในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีใช่ไหมคะอย่างแต่พวกเราเนี่ยจะรู้สึกอุ้ยน้ำเหลืองนี่นึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีนะเอาที่มันดูแล้วมันนึกถึงดีๆก็แล้วกันเอาเลือดเอาเหงื่อพอไหมส่วนธาตุลมล่ะคะเป็นเรื่องของอะไรการลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าธาตุไฟก็คือความอบอุ่นการเผาผลาญในร่างกายของเรานะอันนี้เป็นก็คือเป็นธาตุ4ด้วยกันนะคะต่อไปข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของวิญญาณวิญญาณหมายถึงการรับรู้ผ่านประสาททั้ง5และใจนะผ่านประสาททั้ง5และใจรวมเป็นกี่อย่างรวมเป็น5อย่างนะคะถ้าประสาททั้ง5นี่มีอะไรมั่งประสาททั้ง5มีอะไรมั่งคะหูตาจมูกลิ้นกาย5อย่างสิ5อย่างประสาททั้ง5ก็มี5อย่างใช่ไหมรวมกับใจจะเป็น6อย่างที่เราลองมาดูว่าวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ผ่านประสาททั้ง5รวมทั้งใจใช่ไหมคะรวมทั้งใจทีนี้ในทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าในเรื่องของประการแรกก็คือทางตานะทางตานี่เขาเรียกอะไรคะจักขุวิญญาณใช่ไหมตาเขาเรียกจักขุวิญญาณไหมใช่ไหมคะมีใช่อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดคะหลับหมดไม่ตอบมั้งอะคุณนึกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเดี๋ยวครูให้คะแนนชานนท์คนเดียวชานนท์ตอบอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่นะคะทีนี้เราลองมาดูว่าจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็นการรับรู้ทางตาหรือว่าในเรื่องของการมองเห็นนะคะในเรื่องของการมองเห็นต่อไปอีกประการก็คือทางหูเขาเรียกว่าอะไรคะโสตวิญญาณนะคะก็หมายถึงการรับรู้ทางหูหรือในเรื่องของการได้ยินนะคะการได้ยินต่อไปประการที่3ก็คือทางจมูกทางจมูกเขาเรียกว่าอะไรคะคานวิญญาณก็คือหมายถึงการรับรู้ทางจมูกหรือในเรื่องของการได้กลิ่นนะคะประการที่4ทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณหมายถึงการรับรู้ทางลิ้นหรือการลิ้มรสนะคะการลิ้มรสต่อไปทางที่5ก็คือทางกายทางกายเรียกว่ากายวิญญาณก็คือการรับรู้ทางกายหรือว่าการสัมผัสทาง
ทางกายนะคะประการอีกหนึ่งก็คือในทางใจทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางใจหรือทางด้านของการคิดทีนี้นักเรียนเรามาดูว่าวิญญาณหมายถึงว่าการรับรู้ผ่านประสาททั้ง5นักเรียนเนี่ยได้ไหมทั้ง5และใจรวมแล้วเนี่ยนักเรียนมีครบไหมครบแต่บางคนมีเกิดมาแล้วมีไม่ครบทั้งหมดเนี่ยมีไหมคะอย่างเช่นคนตาบอดนะตาบอดนี่เขาจะรับรู้ทางตาได้ไหมไม่ได้แต่เขาจะใช้รับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายได้ไหมแล้วก็ทางใจนั้นเขามองไม่เห็นเนี่ยเขาสัมผัสเขารู้ไหมคะเขาเรียนหนังสืออย่างเราได้ไหมคนตามองไม่เห็นได้ไหมเขาอ่านหนังสือเราได้ไหมไม่ได้เขาต้องมีอักษรของเขาเรียกว่าอักษรเบลที่คนตาบอดเขาใช้เรียนใช้อ่านแต่เราไปรู้ของเขาไหมเราเรียนเขาได้ไหมเราเรียนไม่ได้นั้นอย่างบางคนเนี่ยนะคะนักเรียนถ้าหูไม่ได้ยินก็จะประสาทก็จำได้ไม่ครบนั้นเราเนี่ยเกิดมาโชคดีนะรับรู้ฐานประสาททั้ง5แล้วก็ใจนะในแต่ละส่วนเราก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกข์นะก็โดยการนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของขันธ์5นะคะเรื่องของขันธ์5เวลาเหลืออีกนิดหนึ่งครูมาขึ้นในอริยสัจ4ข้อที่2ก็คือสมุทัยสมุทัยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรละนะส่วนทุกเนี่ยนะทุกนี่ก็เป็นธรรมที่เดี๋ยวนะคะทุกเนี่ยนะคะนักเรียนที่เราเรียนแบบแรกเนี่ยเขาบอกว่าทุกเนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้เท่าทันส่วนคำว่าสมุทัยเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละนะคะนั้นสมุทัยก็คือความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความทุกข์สมุทัยคือความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความทุกข์นะเราเรียกว่าธรรมที่ควรละนั้นสมุทัยก็คือความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนะคะเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรคะมีอะไรความทุกข์ที่เกิดมาเนี่ยอยู่ๆมันทุกข์มาเฉยๆไหมมันต้องมีมาอะไรคะมันต้องมีสาเหตุใช่ป่ะอย่างสมมุติว่านักเรียนมีความทุกข์เพราะวันนี้โดนลงโทษใช่ป่ะนะโดนลงโทษจะโดนด้วยอะไรไม่รู้แต่ถามว่าที่โดนลงโทษเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากอะไรไม่ทำการบ้านนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีความทุกข์เราก็ต้องหาสาเหตุนะสาเหตุให้ได้ว่าทุกข์ที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะหรือว่าตอนนี้เรามีทุกข์เพราะว่าโดนครูตำหนิเวลาเรียนแล้วมานั่งหลับเราก็ต้องรู้สาเหตุว่าสาเหตุมาจากอะไรเพื่อนบอกเล่นเกมดึกดูบอลดึกหรือว่าบางทีอุตส่าห์นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูบอลอีกนะมาโรงเรียนก็เลยมานั่งหลับนะคะอ่ะทีนี้นะคะครูต่อให้อีกนิดหนึ่งนะทีนี้เรามาดูว่าสมุทัยคือความจริงด้วยเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นเราลองมาดูว่าสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์เนี่ยนะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะก็คือความอยากที่เกินพอดีนะคะความอยากที่เกินพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาในที่นี้ก็คือความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากทำนะบางคนหน้าตาขี้เหร่ก็อยากสวยใช่ไหมบางคนดำก็อยากขาวบางคนตัวเล็กก็อยากตัวใหญ่นะบางคนอะไรดีนะก็คือรวมแล้วความอยากทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็เลยทำให้เราเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือตัณหานะคะเคยมั้ยเคยมีความอยากมั้ยอยากอะไรคะ
อยากได้อะไรนะเมื่อกี้เพื่อนเขาว่าอยากอะไรนะอยากกลับบ้านแล้วแล้วจะมาทำไมยังเรียนนะยังไม่ทันไรเลยอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแย่แล้วนักเรียนหญิงอยากอะไรบ้างอยากสวยนี่แล้วถามอยากสวยหรืออยากสูงอยากสองอย่างเลยบางคนบอกอยากสูงด้วยอยากสวยด้วยนะมีหลายอย่างนักเรียนเงียบทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้เราเกิดความอยากเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาความอยากเนี่ยมีหลายๆประการครูก็จะเอาไว้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนในชั่วโมงต่อไปนะในเรื่องของสมุทัยก็คือความจริงว่าด้วยเกิดแห่งทุกข์นักเรียนคะครูสอนนักเรียนเนี่ยก็คือนำเอาสำคัญมาให้เราเรียนนะคะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่กลับไปอ่านนะอ่านรายละเอียดเพิ่มแล้วเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่านล่วงหน้าด้วยพอเวลาครูสอนนักเรียนก็จะได้ตอบได้นะคะอ่ะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมถ้าไม่มีนะนักเรียนไปดูใบงานด้วยนะถ้ามันเกี่ยวข้องนักเรียนทำมาเลยไม่ต้องให้ครูบอกนะคะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ